จดทะเบียนสมรสนะครับที่บริเวณสถานีแม่กลองแล้วก็มีมอบของที่ระลึกนะครับให้กับคู่สมรสที่มาจดทะเบียนในวันนั้นวันที่14กุมภาพันธ์นะครับ2566อำเภอเมืองสมุทรสงครามโดยสำนักทะเบียนอำเภอเมืองสมุทรสงครามได้กำหนดให้มีการจัดจดทะเบียนสมรสนะครับที่บริเวณสถานีแม่กลองนะครับของจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งในวันดังกล่าวก็จะมีคู่สมรสนะครับที่ประสงค์นะครับจะจดทะเบียนสมรสได้มารวมกันนะครับแล้วก็จดณสถานีแม่กลองแห่งนี้นะครับก็มีการจดทะเบียนนะครับสมรสให้แต่ละคู่นะครับที่ได้มาลงทะเบียนไว้ซึ่งกำหนดไว้ให้มีการลงทะเบียนจนถึงวันที่10กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็ในวันดังกล่าวนะครับก็จะมีกิจกรรมนะครับในการจดทะเบียนแล้วก็มีมอบของที่ระลึกนะครับให้กับคู่สมรสที่มาจดทะเบียนในวันนั้นที่สำคัญก็จะมีพระเดชพระคุณนะครับพระสมุทรวชิราโสพลท่านเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรท่านที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงครามจะได้อำนวยพรนะครับแล้วก็ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้กับคู่สมรสที่มาจดทะเบียนในวันนั้นนะครับ